FastFish Podcast brought to you by SEAC a lifelong learning center สวัสดีค่ะดิฉันสาสิการวัฒนจันทร์และนี่คือ FastFish Podcast โดย SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนนำเสนอเรื่องราวและหลักคิดการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ ที่ปลาวัยสามารถชนะปลาใหญ่ได้ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงค่ะคุณผู้ฟังผู้ที่จะกํำชัยชนะได้นะคะไม่ใช่ผู้ที่เก่งหรือว่ามีความสามารถเท่านั้นค่ะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวแล้วก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามสภาพตลาดหรือว่าความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอีกด้วยค่ะ ช่วงนี้มีคำคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยนั่นก็คือคำว่าอาจาานะคะซึ่งอาจาเนี่ยมาจากคำว่า speed บวก flexibility ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าความคล่องตัวความยืดหยุ่นบวกกับความเร็วอาจาาตัวนี้นะคะก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญที่องค์กรแล้วก็ผู้นำองค์กรในยุคนี้จำเป็นต้องมีค่ะ FastFish Podcast ี p นี้ค่ะคุณผู้ฟังเราได้รับเกียรติจากคุณพชระอารยะการกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบลูบริกกุปจำกัดค่ะซึ่งท่านนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์คอนซัลที่ BCG Group และจบจาก Kellogg School of Management Northwestern University พร้อมด้วยคุณนพร,รัตพักดีค่ะที่ปรึกษาอาวุโสของ SEAC ซึ่งเป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์ทิงกิ้งค่ะ ทั้งสองท่านจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็เจาะลึกถึงกระบวนการทำอาจาวที่ถูกต้องที่สามารถจะนำไปใช้กับองค์กรได้ทุกขนาดเลยนะคะหลักๆค่ะคุณผู้ฟังคุณโพชระเน้นว่าการทําอาจานั้นจะต้องมีไม n ์เซ็หรือว่าองค์ประกอบที่สําคัญเนี่ยหประการค่ะอย่างแรกก็คือการสื่อสารอย่างที่2คือความร่วมมืออย่างที่3คือมีวินยัยกล้าตัดสินใจและอย่างที่5ก็คือการเรียนรู้แล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะ เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับอาจารย์แล้วก็จเจาะลึกกันในเรื่องนี้นะคะอาวุธลับใหม่ที่องค์กรยุค disruption ต้องมีค่ะไปฟังกันเลยค่ะค้าก่อกอื่นอยากให้คุณพชระแนะนําตัวเองแล้วก็บริษัทบลูบิกนิดนึงค่ะให้คนรู้ฟังได้ทราบพอสังเกตค่ะครับก็บบผมพชระอารยากตกุลนะครับปัจจุบันก็รับหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบลูบิ๊กกรุ๊ปอยู่นะครับจริงๆก่อนที่จะมาจอยกับทางบลูบิ๊กกรุ๊ปผมก็ จริงๆทำงานบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศนะครับชื่อ Boston Consulting Group ซึ่งก็เป็น <c oughs> บริษัทที่ถนัดในเรื่องของการวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นระดับพวก Fort u n e 500อะไรประมาณ <c oughs> นี้นะครับทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทีนี้ปัจจุบันเนี่ยที่ l u e b i g Group เนี่ยเราทำอะไรนะครับจริงๆ l u e Big Group เนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์นวัตกรรมและเทคนโนโลยี <c oughs> นะครับซึ่งสิ่งที่เราทาก็คือเราให้บริการหลกัหลกๆประมาณ5อย่างให้กับลูกค้านะครคือ <c oughs> 1 <c oughs> เป็นเรื่องของการให้คาปรึกษาในการทํายุทธศาสตร์นะครับสคือเรื่องของการให้คําปรึกษาด้านดีไซน์นะครับการออกแบบนะครับสคือเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่าไอทีคอนซัลทิงรวมถึงการทําระบบนะครับสคือเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่หรือว่าที่เรียกว่า s t r a t e g i c PMO นะครับแล้วก็อันที่5คือเรื่องของการนําข้อมูลมาสร้างมูลค่านะครับหรือว่าเรื่องของ Big Data นี่ก็คือสิ่งที่บลูบิคทาอยู่ซึ่งปัจจุบันเราก็มีที่ปรึกษากว่าประมาณ140คนนะครับแล้วกเ็เซอร์วิสลูกค้าหลายอินดัสทรีมากเลยนะครับก็เป็นลูกค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษา140่าคนถือว่าขนาดใหญ่มากนะคะครับถือว่าถือว่าค่อนข้างมีขนาดประมาณหนึ่งครับถือว่าใหญ hmm. เ่เรื่องหนึ่งที่บลูบิคทำนั่นก็คือเรื่องอาจายครับผมใช่ครับถามนิดนึงคะ่ะอาจายคืออะไรคะเอาง่ายๆเลย จริงๆ Agile ก็แปลว่าความคล่องตัว mm hmm. ใช่ไหม agility แปลว่าความคล่องตัว a g i l e เนี่ยก็คือกระบวนการในการทำงานที่ทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจเนี่ยมันมีความคล่องตัวสูงขึ้น <Okay. S 1> นะครับพอมันคล่องปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์ที่มันได้ก็คือว่าเวลามันเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้เร็ว นะคร mm hmm. มันตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วก็ทําให้ธุรกิจนะั้นะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าธุรกิจที่ไม่แอจาหรือว่าไม่คล่องตัวอันนี้ mm hmm. คือหลักการแบบสั้นๆก่อนะนะครับจริงๆถ้าจะเล่ายาวมันก็สามารถเล่ายาวได้มันก็คงจะมีขั้นตอนมีอะไรวิธีการต่างๆที่จะมาช่วยธุรกิจมันแอจามากขึ้นครับแปลว่าธุรกิจมันไม่แอจาวค,คือมันมีไฮระคีเยอะเหรอคะหรือว่ายังไงเลยนั่นคือเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ละวกันครับว่าจริงๆหลายๆธุรกิจเนี่ยก็ที่ ช้าเนี่ยก็เพราะว่าโอเคอันแรกคือด้วยตัวโครงสร้างเองอนะครับที่ธุรกิจเองเขามีการแบ่งฝ่ายมีการลำดับขั้นที่ค่อนข้างเยอะทำให้เวลาจะทำงานแต่ละครั้งเนี่ย การประสานงานติดต่อสื่อสารมันจะทําได้ยากนะก็คือเป็นไซโลเป็นไซโลไปก็จะเราก็จะใช้คําว่าเป็นไซโลก็คืออยู่แค่ในขอบเขตของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราต้องมีการประสานงานครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องวิ่งกันไปถึงระดับหัวหน้าแล้วก็ไปคุยการลงมาพวกเนี้ยมันจะเสียเวลาในการทํางานค<ะ>่อนข้างเยอะอันนี้คือจุดจุดหนึ่งกับจุดที่2คือกระบวนการในการทํางานนะครับที่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะคุ้นชินกับการทำงานที่เราเรียกว่า Waterfall ก็คือการทำงานแบบทำ ตั้งแต่ต้นไปเรื่อยๆจนจบนะครับคือทํารวดเดียวจบพูดงี้ดีกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะทําทีละขั้นอย่างเช่นสมมติผมยกตัวอย่างว่าเราจะออกผลิตภัณฑ์มาหนึ่งอย่างขั้นแรกเราคงจะต้องการเก็บ requirement ก่อนนะ <Okay. S 1> ดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จะส่งมาให้ทีมดีไซน์นะเอาคลาสสิกเลยทีมดีไซน์ก็จะเริ่มดีไซน์ของมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้รูปรูปร่ปรางหน้าตาจะต้องเป็นยังไง แล้วหลังจากนั้นค่อยส่งต่อไปให้ทีมวิศวกร,นรในการสร้างผลิตภัณฑ์เหล่านั้นขึ้นมาและสุดท้ายก็เทสแล้วก็ค่อยนําสู่ตลาดอันนี้คือขั้นตอนปกตินะครับซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราก็มาจะทาให้เสร็จอย่างจะดีไซน์ Product ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะดีไซน์จนจบเลยให้มันเสร็จออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งนะครับแต่ทีนี้วิธีของ a i r ์จาวเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มันคล่องตัวมากขึ้นเนี่ยองกรมักก็จะมักทําให้ไอซายเคิลเมื่อกี้งอ เก็บ Requirement ทุกอย่างให้หมดแทนที่จะต้องออกแบบทุกอย่างให้หมดแทนที่จะต้องทําของที่มันสมบูรณ์ออกมาเลยเนี่ยเราเริ่มทําเป็นไซเคิลเล็กๆแล้วทำของออกมาทีละชิ้นของที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วค่อย Increment ออตัวฟีเจอร์ต่างๆขึ้นไปได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้มันมีความคล่องตัวสูงขึ้นดูม,นม,นนมันเป็นเหมือนโปรเจกต์เบสมากเลยนะคจริงๆก็ ใช้ได้กับทั้งโปรเจกต์เบสทั้งการรันธุรกิจที่มีความต่อเนื่องทั้งระดับโปรแกรมขนาดใหญ่ครับหลักการมันง่ายๆคือว่า a อ i จ e ก็คือทำยังไงให้คล่องนะครับโดยการทำให้มันเป็นสั้นๆเป็นรอบๆ ง่ายๆก็คืออาจารย์คือความคล่องตัวทํำยังไงให้มันคล่องทํำยังไงให้มันสั้นเป็นรอบๆสมมุติว่ามีลูกค้ามาหาคุณโพชระหรือว่ามาหาคุณอภรัตอย่างเงี้ยค่ะว่าองค์กรของเขาต้องการจะปรับเลือก agility ขององค์กรขั้นตอนในการพัฒนาหรือว่าในการปรับปรุงมีอย่งไงบ้างคะครับก็จริงๆขั้นแรกเนี่ยจริงๆเราต้องทําความเข้าใจตัวองค์กรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของของเขาก่อนนะฮะของตัวองค์กรเองว่ามี ลักษณะขององค์กรเป็นยังไงผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องของแอรเจาเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกๆผลิตภัณฑ์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียซึ่งเดี๋ยวเราคงอธิบายกันได้ต่อไปแต่ว่าเราพอเราดูแล้วเนี่ยว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเหมาะสมกับวิธีการทํางานแบบแอรเจาเนี่ยสิ่งที่เราจะไปทําต่อมาก็คือว่าจะเริ่มวางกระบวนการที่จะช่วยให้กับองค์กรนั้นสามารถทํางานแบบแอรเจาได้แปลว,ว่ามีบางองค์กรที่ไม่เหมาะกับการทํางานแบบ ใช่ครับคือคืออาจจะถอยออกมาว่าไม่ได้พูดในมุมขององค์กรดีกว่าแต่มองในมุมของผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เหมาะกับแอร์จาวคือคําว่าแอร์จาวเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียคือการที่เราทําของทีละชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยๆเอาขึ้นมาเนี่ยโอเวอร์เฮดมันจะค่อนข้างสูงนะครับโอเวอร์เฮดสูงคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเทียบกับการทํางานแบบรวดเดียวจบเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารวดเดียวจบแล้วมันไม่มีปัญหาไม่ติดอะไรเลยอันนั้นจริงๆเร็วกว่า นะครับแต่การที่ทําให้มันเป็นรอบเล็กๆเนี่ยมันถ้ามันสมูททุกอย่างมันจะช้ากว่าแบบรวดเดียวจบแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราทำเทียรอบรอบเล็กๆเนี่ยเราจะเกิดการเรียนรู้นะครับในทุกๆรอบที่เราออกผลิตออกมาเทสกับตลาดหรือว่าให้ผู้ใช้ได้เห็นเนี่ยเขาจะเกิด f ฟีดแบ็กซึ่ง Feedback ตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถไปปรับการทํางานของเราในรอบถัดๆไปได้ นะครับแปลว่าของที่เราเอาไปนําไปสู่ตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีความตรงกับความต้องการของลูกค้ามากกว่าโอกาสที่จะถูกแก้ไขในภายหลังเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปเจอผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือตลาดมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยพวกนี้จะเหมาะกับแอร์จาวในขณะที่ของที่มีความต้องการชัดเจนไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะพวกนี้จะเหมาะกับวิธีการแบบดั้งเดิมแบบออแบบวอเตอร์ฟอมากกว่าเพราะว่า ถ้าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยจริงๆมันเร็วกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันเจอการเปลี่ยนแปลงเยอะๆ waterfall จะช้ามากเพราะว่ามันจะต้องไปแก้ปัญหากันตอนของมันเสร็จไปแล้วนะสมมุติ<ะ>ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเราสร้างบ้านแล้วกันนะครับเราบอกว่าตอนแรกอ่ะเราแผนไว้ว่าเราอยากจะทาสีนะครับสีห้องน้ําเป็นสีสีเขียวนะครับแต่ไปๆไปมาๆโอ้โหสีเขียวนี้มันไม่เข้ากับที่บ้านเลยพอวันที่สร้างขึ้นมาเสร็จเราเพิ่งมาเห็นนะครับ ปัญหานั้นคือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนสีมันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆมันไม่ใช่ไปทาทับนะครับถ้าทุกคนเคยสร้างบ้านมันจะรู้ว่ามันต้องไปขูดสีออกก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนการผลักทุกอย่างเนี่ยเวลาเราสร้างจนมันเสร็จแล้วแล้วเราจะกลับไปแก้เนี่ยบางทีมันไม่ได้แก้ง่ายนะครับถ้าทําแบบพวกโรงงานอะไรพวกนี้เวลาขึ้นโมมาแล้วแล้วจะไปแก้เนี่ยมันยากมากนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่า ถ้าสมมติว่าเราทําทีละเล็กทีละน้อยพวกนี้แล้วเราค่อยๆเห็นว่าเออสมมติเราทาสีทีละห้องเราเห็นแล้วโอ้โหสีห้องนี้เนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินนะถ้าต่อไปห้องต่อไปเราไปทาสีเขียวแบบที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันต้องไม่สวยแน่เลย mm hmm. เราก็จะเปลี่ยนแผนได้ทันต้นทุนในการบ mm hmm. ริหารจัดการมันก็จะถูกลง mm hmm. คล่องตัวมากขึ้นทําให้รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น mm hmm. นะครับ <c oughs> ก็แปลว่าสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้เป็นส่วนๆบ,บาง <ผม S 2> ส่วนของบริษัทหรือว่าบางผลิตภัณก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้ถูกต้องครับอค่ะใช่ครับอาจจะเสริมในอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายๆองค์กรที่เข้ามาหาเรา,านะครับคือตอนนี้สำหรับผมเองมันอาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าบนะัสเวิร์ดนอะคือใครคๆทุกองค์กรก็อยากได้ ความคล่องตัวในการทํางาน <เอ S 2> ทุกองค์กรอยากได้เอาใจานะท,นทุกคนจะวิ่งมาด้วยคําว่า agility อยากให้องค์กร agility นะฮะซึ่งสําหรับผมอาจจะขอขยายความจากคุณบอสอีกนิดหนึง่งคือาอาจจะมองในภาพใหญ่นิดนึงคือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทุกองค์กรเองฮะเขาเชื่อว่าการที่เอาเขาเรียกเอาใจหรือ agility เข้าไปในองค์กรเนี่ยจะทําให้เขาสามารถเขาเรียกทำงานได้เร็วขึ้น efficiency สูงขึ้นกระบวนการเขาเรียกทำงานเนี่ยเขาเรียกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะ ซึ่งอันนี้ในมุมหนึ่งผมผมว่ามันก็มันก็จริงนะฮะแต่หลายครั้งเองเนี่ยสิ่งที่เราพบคือว่าองค์กรหลายลองค์กรไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อรองรับกระบวนการทํางานใหม่ๆเหล่านี้แปลวนะ่าอะไรคะต่อยอดจากที่คุณบอสบอกคือว่าหลายลองค์กรเองถ้าเราใช้คาไม่รู้ใช้คําคือคาว่าไซโลเนะานะหลายองค์กรยัง,ย,งยังถูกดีไซน์มาเป็นเขาเรียกเป็นหน่วยงานเป็นฟังก์ชันที่ทํางานในเชิงลึกของตัวเองนะฮะการที่เอาใจทีมหรือว่าจะให้องค์กรทํางานรวดเร็วขึ้นเนี่ยหนึ่งในเขาเรียกองประกอบหนึ่งที่คุณบอสเคยแชร์คือว่า ทีมต้องมาเขาเรียกมาเขาเรียกรวมกัน <c oughs> เป็นมัลติ i ิ c i พ l i n a รี t ทีมคือการ <c oughs> ที่เราเอาคนเก่งๆเข้ามารวมจากหลายๆทีมนะ <c oughs> ซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยถ้าองค์กรที่ทำงานกันแบบแบ่งแยกกันชัดเจนเนี่ย <c oughs> ไอ้ตรงนี้ก็เลยค่อนข้างจะเกิดยากต้องวิ่งไปหา,าหัวหน้าเจ้านายลูกน้องเนี่ยเพื่อขอคนมาทำงานตรงนี้แปลว่าถ้าจะเอาใจาเนี่ยเราต้องปรับตั้งแต่ไม์เซ็ตของพนักงานเลย่ะคะครับจริงๆหลักๆเลยเนี่ยเริ่มต้นม์เซม์เซก่อนนะครับเพราะว่า a อร์จเนี่ยหลักการมันก็คือว่าทํำยังไงให้มันคล่องให้มันสั้นให้มันเร็วไอเรื่องของกระบวนการที่เหลือเนี่ยมันมีเฟรมเวิร์กนะครับหลายแบบมากเลยไปอ่านหนังสือได้นะอย่าง Scrum เองอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาที่ทําให้เราทํางานสั้นลงทําให้เร็วขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันกลับมาที่ไมซ์เซ t ของคนแหละว่า1คนทุกคนเนี่ยช่วยการคอมมิเนเคททำให้ทุกคนมีความเข้าใจในงานของตัวเองเนี่ยมากเพียงพอหรือเปล่า สองเราร่วมมือกันหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ที่คุณกองพูดนะว่ามันต้องทํางานประสานกันมันถึงจะทํางานแล้วคล่องนะครับสามก็มคือว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้เอาฟีดแบ็มาพัฒนาปรับปรุงวิธีการที่เราทํางานอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะครับสี่เรากล้าตัดสินใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราต้องไปรอหัวหน้าเราต้องไปรอผู้บริหารทุกรอบอันนี้ไม่แอดจาวและมันไม่คล่องนะครับห้าเรามีวินัยหรือเปล่า ะะเรื่องของดิสซิ п ลินนะฮะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราทํางานแบบว่าเชื่อเออเราทํางานแบบไปตามเดทไลน์หรือเปล่าไม่ใช่ว่าโอ้โหสัญญากันแล้วนะว่าวันพรุ่งนี้จะเสร็จมไม่เสร็จสัทีลากกันไปเรื่อยๆยาว<ม>แบบเนี้ยไม่แอดจาวนะครับเพราะว่าทุกคนพอมาคนหนึ่งช้าคนอื่นมันช้าด้วยนั่นคือไม n เซ็ต หลักๆ5ส่วนที่จะทําให้การทํางานของเรามันแอร์จามากขึ้นส่วนกระบวนการอาจจะมีหลายวิธีมากที่จะทําให้ไมซ์เซ็ตทั้ง5อันนี้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีไมซ์เซ็ตน,นั้นจริงๆธุรกิจมันก็แอร์จามากขึ้นแล้วถ้าเราตั้งเป้าไว,ว้ว่าธุรกิจเราต้องอาจาวมันจะมีพวกกระบวนการหรือไมซ์เซ็ตอะไรบ้างช่วยขยายความตรงนี้ได้ไหมคะครับก็เมื่อกี้5ส่วนนะอันที่1ก็คือเรื่องของการคอมมูนิเคตนะครับต้องมีการสร้างทรานสเปอร์เรนซี i วิ l ิ t y ลิตี นะครับอันที่2คือการร่วมมือหรือการคอลลาเบเรตนะครับ <c oughs> ก็คือต้องมีการช่วยเหลือกันไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานของใครนะครับนั่นคือสาเหตุที่เราต้องเป็น cross functional team <c oughs> นะครับเป็น multi disciplinary team นะครับอันที่3ก็จะเป็นเ,เรื่องของการมีวินัยนะฮะ discipline นะครก็คือว่าจะต้องเคารพต่อกติกานะฮะคือสมมุติเรามีสัญญาอะไรกันไว้นะครับก็ต้องสัญญากันก,ก็ต้องทำให้ได้ S <s> <S นะฮะอันนี้ก็เป,เป็นเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอันที่4คือต้องกล้าตัดสินใจนะครับมีอัตโนมีคือไม่ต้องไปรอพวกผู้บริหาร <S <s> <S ในทุกๆเรื่องนะครไม่ใช่ว่าแบบโอ้หเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรก็โยนไปให้หัวหน้าตัดสินใจหมดเพราะเราเนี่ย <s> อุตส่าห์ <S <s มีทุกคนมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องที่พร้อมที่จะตัดสินใจแล้วห้าก็คือว่าเราจะต้องมี ความคิดที่จะเรียนรู้นะครับอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะจากฟีดแบกนะครับอยากที่จะเอาของเราไปเทสนะครับเพื่อเอาฟีดแบกนั้นกลับมาพัฒนาวิธีการทํางานและผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ตลอดเวลานะครับห้าเรื่องนี้เป็นหัวใจหลักๆในความคิดของผมว่าถ้าจะทํางานให้อ์จาวเนี่ยต้องมีไมเซ็ตให้ครบ5อย่างครับเพราะว่าถ้าต่อจากของคุณโบ๊ทคือว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งคือว่าการที่องค์กรไหนทํางานแบบอาใจายเนี่ยแปลว่าทีมงานเองจะค่อนข้างได้รับอิสระ ในการทํางานพอสมควรนะก็แปลว่าต้องไว้ใจพอสมควรต้องไว้ใจพอสมควรเพราะฉ<ล>ะนั้นเองเนี่ยเรื่องของเขาเรียกความรับผิดชอบเหมือนที่คุณโบส์บอกคือว่าความรับผิดชอบต้องสูงมากะนะฮะแต่อีกอันหนึ่งที่ผมอาจจะขอให้คุณโบช่วยขยายความอีกนิดน,นึงหรือว่าช่วยช่วยทำความเข้าใจอีกนิดนึงคือว่าแปลว่าแปลว่าตอนนี้เส้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยของทีมที่ทํางานเอาใจาเนี่ย อาจจะไม่ชัดเจนหรือมันอาจจะเพียงมีเบลอลายหรือว่าสีเทาๆเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างเยอะค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นปัญหาไหมฮะเวลาเราเวลาเราไป Imp l e ร e n t นจริงหรือว่าเวลาเราต้องทําแบบอาจารย์แบบนี้จริงๆขึ้นมาครับจริงๆมันก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งนะครับคือถามว่าเรื่องของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดช,ชอบมันเบลอมากขึ้นไหมจริงๆผมก็ต้องตอบตามตรงว่ามันก็คงจะเบลอมากขึ้นเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดคือเราอยากให้มองที่ผลลัพธ์ ไม่ได้อยากให้มองที่ขอบเขตหน้าที่หรือกระบวนการเป็นหลักนะครับเวลาเราทางานแบบอรจาเราอยากให้ผลลัพธ์มันออกมาดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้เราช่วยกันกน,นะฮะ,ะก็ต้องช่วยกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยความท้าทายมันก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือเป็นฟรีไรเดอร์คือเข้ามาแล้วไม่ทำเนี่ยไอเนี่ยก็จะเป็นปนัญหา <S <S ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่เรามักจะต้องทํากันให้ดีเนี่ยก็คือขั้นแรกเนี่ยคนที่เราจะเอาเข้ามาอยู่ในแอร์จาวสปอตเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เราคัดเลือกมาแล้วว่า เป็นคนที่ทํางานและมีความรับผิดชอบไม่ใช่ใครก็ได้ใช่ไหมครัครับอันนี้มันก็คือเป็นเป็นลักษณะของการ empower ให้คนที่ใช่ขึ้นมาทํางานนะครับแต่ challenge พวกนี้มันคงจะเจอกันทุกองค์กรแหละเพราะว่าการที่เราจะต้องไว้ใจคนสักคนหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะตอบแทนความไว้ใจเราได้อย่างที่เราคิดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าเรื่องของการไว้ใจเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจาก การที่เราเซตอัพทีมให้มันเป็น cross functional ทีมด้วยนั่นคือสาเหตุที่ว่าจริงๆแล้วเราเชื่อพลังของข้อมูลและการร่วมมือกันนะครับคือการที่เขาเนี่ยมาจากหลายๆสายงานมาจากหลายๆแบ็กกราวด์แล้วมานั่งอยู่ด้วยกันเขาหน้าที่จะมีโอกาสที่จะแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันได้และทําให้การตัดสินใจลักษณะของทีมเนี่ยตัดสินใจได้ดีกว่าคนคนเดียวที่เป็นหัวหน้าด้วยซ้ำนะครับนั่นคือสาเหตุที่เรากล้าที่จะ empower ให้กับทีมที่เป็น agile แต่คอนเซปต์เนี้ยก็ ต้องหัวหน้าหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารก็ต้องเข้าใจด้วยว่ายัางต้องให้อำนาจขอบเขตเขานะครับไม่งั้นถ้าเราไปจํากัดเขาหมดเนี่ยสุดท้ายไม่ว่าเขาจะมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะแชร์ความรู้กันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายถ้าเขาตัดสินใจไม่ได้แล้วเรารวบความกัดตัดสินใจมาที่เราหมดเนี่ยงานมันก็ไม่คล่องตัวอยู่ดีนะครับถ้าอย่างนี้พูดได้ไหมคะว่าอ,องค์กรเล็กๆอย่างเช่นองค์กร SME หรือว่าองค์กรที่เท่าแก่สั่งลุยเนี่ยมันมีความอาเจ้าอยู่ในตัวแล้ว จะตอบว่าใช่และไม่ใช่ละกันนะครับคําว่าใช่คือผมมองว่าองค์กรเล็กเนี่ยมันคล่องกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยเมื่อกี้สิ่งที่เราอยากให้เกิดก็คือว่าการทํางานร่วมกันมันจะเกิดมันไม่ไซโลเพราะว่ามันมีอยู่ทีมเดียวนะอย่างบริษัทเล็กๆมีอยู่ไม่กี่คนแน่นอนนั่งทำงานด้วยกันหนึ่งคนทำหลายตำแหน่งหลายหน้าที่ไปพร้อมๆ้กัน flexible มากนะครับแต่สิ่งที่อาจจะยังไม่ได้ตอบนะครับมันก็จะมีอีก2 3เรื่องเหมือนกันที่ที่ผมมองว่าการที่ เท่าแก่ทําคนเดียวมันแปลว่าเขาไม่ได้ empower คนที่เหลือหรือเปล่า mm. นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจว่าเออโอเคมันดูเหมือนมัน collaborate กันนะแต่ว่าเรารวบการตัดสินใจมาอยู่ที่ คนคนเดียวอีกหรือเปล่าทั้งที่จริงคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องใช่ไหมครับอ,อ,อย่างผมก็เชื่อว่าเท่าแก่ก็คงไม่ได้รู้เรื่องบัญชีดีกว่านักบัญชีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันก็คําตอบก็คือเลยบอกว่ามันใช่และไม่ใช่คือมันมีเอลเมนที่ใช่ของแอร์จาวอยู่มันทําให้มันมีความคล่องตัวด้วยความที่องค์กรมันเล็กแต่วันหนึ่งถ้าเขาขยายและเขายังทํางานแบบไม่ได้กระจายยังรวมศูนย์อยู่อันนี้มันจะเริ่มไม่แอร์จาวแล้วเพราะว ปแปลว่าก็ต้องอยู่ที่ไมซ์เซตของเท่าแก่ด้วย<ช>มี<ะ>มือซ้ายมือขวาหรือเปล่าใช้คนเป็นหรือเปล่าใช่ไหมคะ,ะเพราะอย่างหลายๆเคสที่เราเห็นนะฮะแม้แต่ในอเมริกาเองสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าพอเริ่มขยายอะฮะ<ช>พอเริ่มโตขึ้นเนาะตอนแรกก็ยังเป็นเอาใจาทีมดีอยู่แต่พอเริ่มมีพนังกงานสักร้อยสองร้อยสามร้อยหรือว่าสี่ร้อยคนเข้าไปแล้วเนี่ยท้ายสุดแล้วองค์กรก็จะกลับไปเป็นเหมือนที่เราคิดว่าเรียกว่าไซโลอีกรอบหนึ่งคือพอริ่มก็ต้องเริ่มมีแผนกเริ่มมีหน่วยงานเริ่มมีผู้รับผิดชออบตหากี ก็กลายเป็นองค์กรที่จากเดิมที่เคยเอาใจก็เปลี่ยนไปได้ถ้าถ้าเขายังรวมศูนย์กันแต่อยู่มันกลายเป็นองค์กรที่เขาเรียกอะไรนะขยับตัวชา้า<ส>เวลาเขาโตขึ้นอย่างเงี้ยนะคระับผมจริงๆอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับว่าถึงจุดหน,นึ่งเนี่ยองค์กรพอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยด้วยความที่ว่าเซตอัพขององค์กรเนีย่ยมันต้องแบ่งแผานากแบ่งฝ่ายความเป็น แอ์จาวมันก็จะลดน้อยลงนะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็มีโซลูชันอยู่เหมือนกันมีองค์กรแบบไหนที่สามารถยังเขาเรียกโตได้แล้วแล้วก็ยังเขาเรียกยังรักษาความเป็นอาจ้ยได้บ้างไหมครครับจริงๆพวกเคสที่เรามักจะเห็นว่าทำเรื่องแอ์จาวได้ดีส่วนใหญ่จะเป็นเทคคอมพานีเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับซึ่งเทคคอมพานีเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าอาจจะเพราะว่าเขาโตมาจากแอบจาวแหละพอเขาใหญ่ปุ๊บเขาก็จะรู้แหละว่าเฮ้ยถึงจุดนึงเนี่ย มันเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะมันเริ่มการตัดสินใจไม่ได้จริงๆก็มีคนคิดเฟรมเวิร์ขึ้นมาเหมือนกันที่เรียกว่า Agile at Scale คือการนำา a i i l e ไปใช้กับองค์กรขนาดใหญ่นะซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอทีมมันใหญ่ขึ้นแทนที่เขาจะไปแบ่งทีมตามฟังก์ชันเขาแบ่งทีมเป็น s q u a ตแทนเป็น a อร์จาวสควคือแต่ละทีมเนี่ยก็เบสอยู่บน d u ักหรือว่าเบสอยู่บนโปรเจกตสักอันนึงแต่เป็น เอ่อ uh, cross f u n c t i o n a l team คือในทีมเนี่ย oh. มีจบ oh. ในตัวเองได้เลยมีดีไซเนอร์มี designer, okay, okay. ม Developer <c oughs> มี Tester นะครับ <c oughs> แล้วก็ในมุมเทคโนโลยีมันก็มี Tool ที่มาช่วยให้ให้จริงๆแล้วทีมนี้มันสามารถฟังชันได้เองด้วยนะครับแต่ว่า ไอลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้พบในทุกองค์กรหรอกอนะครับเพราะว่ามันทำค่อนข้างยากไอแอร์จา a แอสเกลเนี่ยมันมันมันเป็นกระบวนการที่มีความแอร์จาแอสเกลใช่แอร์จาแอสเกลคือแอร์จาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราเจอก็คือคองค์กรที่อาจจะโตมาจากรูปแบบเดิมๆนะครับก็คือมีความเป็นไซโลค่อนข้างสูงแล้วเริ่มพยายามปรับตัวอันนี้เราก็จะเห็นเหมือนกันนะฮะจริง ในหน่วยงานหนึ่งที่ผมอาจจะขอยกตัวอย่างเนื่องจากผมทํางานกับหน่วยงานประเภทนี้เยอะคือพวกธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่มีความซับซ้อนนะครับ<ะ>อยู่เยอะซับซ้อนโดยธรรมชาติเพราะว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ของธนาคารเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธนาคารเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานฝั่งของเซกเมนต์คือหน่วยงานที่คุยกับลูกค้าใช<ะ>่ไหมครัหน่วยงานฝั่ง Product หรือผลิตภัณฑ์นะท,ที่ที่ไปคนสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็มีหน่วยงานสนับสนุน ะะแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแล c o m พ l i อนซ์อะไรต่างๆอีกเต็มไปหมดเลยนะฮะพวกนี้เนี่ยต้องทำงานร่วมกันหมดสมมติจะออกผลิตภัณฑ์มาอันหนึ่งใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ว่าพอมันใหญ่แล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นไซโลพวกนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมันก็เริ่มที่จะทําได้ยากมากขึ้น<ม>ใช่ไหมครับโอเคถ้ามัน,เป,นเป็นผลิตภัณฑ์แบบที่สมัยก่อนเราใช้กันอย่างเช่นพวกเ,เงินฝากพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าการเปลี่ยนปแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะธนาคารจะออก เงินฝากประเภทใหม่ๆออมทรัพย์แบบดอกเบียเท่านู้นเท่านี้เนี่ยก็ปีหนึ่งก็อาจจะออกไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆของธนาคารอย่างเช่นผมยกตัวอย่างโมบายแบงกิ้งนะครับหรือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยที่ทุกท่านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสาขาเนี่ยโหลดขึ้นมาอยู่ในเครื่องเราแล้วสามารถที่จะใช้บริการต่างๆธนาคารได้ไอ้ตัวนี้เป็นช่องทางตัวหนึ่งของธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราใช้สมมุติใช้ iPhone หรือว่าใช้ Android อยู่ <c oughs> เข้าไปดูใน iOS ใน App Store หรือว่า Google Play Store อะไรพวกเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเวอร์ชั่นอัปเดตตลอดเลยนะครับ <c oughs> ของแบงค์เนี่ยออกทุกเดือนนะครับมันจะมีฟังก์ชันต่างๆออกอยู่ตลอดซึ่งตรงเนี้ยถ้ามานนั่งคิดว่าถ้าเขายังทำงานแบบเดิมอยู่เนี่ย แบงก์จะไม่สามารถที่จะออกผลิตภัณฑ์ได้ถี่ขนาดนี้นะครับแล้วก็จะไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขนาดนี้นั่นก็คือการที่องค์กรใหญ่ๆที่จริงๆแต่เดิมเขาถูกเซตอัพมาให,ให้ทำงานในแบบ,แบบรูปแบบเดิมเนี่ยจริงๆเขาก็เริ่มมีการปรับตัวแล้วคือมีการปรับส่วนงานบางส่วนให้ทำงานเป็นแบบแอร์จาวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะส่วนงานที่เป็นดิจิทัลนะครับพวกนี้เขาก็จะมีการวางโครงสร้างมีการแบ่งสวอตของทีมให้สามารถทำงานจบได้ด้วยตัวเอง แต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่ดีด้วยคือบางทีของทุกอย่างเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องกลับมาใช้แชร์ฟังก์ชันของของทั้งบริษัทอยู่แล้วนะฮะะะมันก็จะต้องมีกระบวนการในการช่วยตรงนั้นด้วยเช่นกันคราวนี้มันมีอีกสแนลิโอหนึ่งค่ะคุณพุชราที่อยากจะปรึกษานหนึ่งบางบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาไปซื้อสตาร์ทอัพมาเพื่อจะมาพลักอินกับบริษัทแม่เพื่อจะ ปิดแก็บบางอย่างเราก็จะได้โตไปด้วยด้วยด้วยกันคราวนี้พอสตาร์ทอัพซึ่งมีความเป็นอาจาสูงกับบริษัทที่อาจจะมีความเป็นไซโลสูงมาพลักอินด้วยกันมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมคะแล้วก็คุณพรชระมีคำแนะนำอะไรตรงนี้ไหมคะครับผมว่าก็คงจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แล้วเราก็เคยเจอเคสที่มันมีปัญหานะคือสมมุติว่าซื้อสตาร์ทอัพเข้ามาทีนี้เนี่ยจริงๆการซื้อบริษัทหลกัลกหลักมันคือการซื้อคนอนะฮะถูกไหมครับเราเอาคน ที่ culture ต่างกันมากๆเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเกิด culture clash นะครับแล้วกระบวนการ way of working ทุกอย่างต่างกันเนี่ยถ้าไม่ได้มีกระบวนการที่มันสมาน2อทีมนี้เข้ากันได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นคือสิ่งที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆกับการที่สมมติว่าซื้อ startup มาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถเอาผลิตภัณฑ์ของเขามาใช้หรือเอาทีมเขารักษาทีมเขาอยู่ไม่ได้ทีมก็ลออกทีนี้ถามว่าโดยทั่วๆไปเนี่ย มันจะต้องทํำยังไงใช่ไหมครับเรื่องของการซื้อบริษัทเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการหนึ่งหลังจากการซื้อที่เราเรียกว่า post merger integration <PM> I, นะครับ post merger integration PMI ก็คือจะเป็นการที่เรามานั่งดูแหละว่า2บริษัทเนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องใดบ้างทั้งในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของอกระบวนการและในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสเรื่องนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อเนี่ยแต่ละที่เนี่ยอ๋อ ที่เราจะเอาเข้ามารวมกันโอ้โ oh, หมันมีความแตกต่างตรงนี้มากนะครับเราก็จะหากระบวนการต่างๆเนี่ยหาอินิเชทีฟต่างๆเพื่อมาปิดแกบเหล่านี้อย่างเช่นถ้าระบบใช้คนละระบบกันใช้ระบบ IT คนละแบบกัน mm hmm. อา้าวต้องมารวมและจะเลือกว่าใช้ระบบ mm hmm. ของใคร mm hmm. นะครับถ้าสมมุติว่ากระบวนการไม่เหมือนกันนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติที่หนึ่งทำงานแบบแอร์จาว อีกที่หนึ่งทำงานแบบ Waterfall นะครับอันนี้ก็ต้องเลือกแล้วว่าจะทำยังไงนะครับอาจจะเป็นวิธีแบบ Compromise ก็ได้คือเป็น Hy b r i d คือไฮบริ hybrid ไหมฮะมีมีครับ <Okay. S 1> ก็คือว่าบางผลิตภัณฑ์เรายอมให้มันเป็นแอ i ์จวบางผลิตภัณฑ์เรายอมให้เป็น Waterfall นะครับ เคสที่ยากๆหน่อยก็จะเป็นเคสแบบอย่างธนาคารนี่แหละเพราะว่าธนาคารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เขาจะต้อง Waterfall ซสะส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีเรื่อง Regulation เข้ามาเกี่ยวข้องมีกฎหมายกฎระเบียบเต็มไ,ไปหมดเลยนะฮะกว่าจะออกอะไรไปสู่ตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมีการผ่านเรื่องของกฎระเบียบเหล่านี้นะครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปทําแบบนี้ทุกรอบถ้าเราทำแอร์จาวล้าทาแบบนี้ทุกรอบ OverH e a d มันสูง นะครับนั่นก็คือหลายๆ Product ที่เรามองว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยก,ก็วิ่งไปแบบเดิมนั่นแหละแต่ทีนี้พอเราเอา Start up uh huh. เอา Product จาก Startup uh huh. เข้ามาทีนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาก่อนว่าไอ้ผลิตภัณพวกนี้มันอยู่ในตลาดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันสูงไหมซึ่งถ้ามีอย่างนั้นจริงก็คงต้องหาวิธีและหาวิธีว่าจะทํำยังไงที่เราจะใช้กระบวนการแบบแอร์จาวได้โดยที่ไม่ไปละเมิดพวก Poli c y ต่าง แลพวกนี้เราก็จะมีการกําหนดขอบเขตแล้วว่า <S 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 ฮเฮ้ยเวลาเราออก Product ์ใหม่ออกฟีเจอร์ใหม่ทําได้ถึงแค่ไหนที่จะยังอยู่ในกรอบนโยบายที่เราวางไว้ที่ถูกอนุมัติไว้เพราะฉะนั้นการการการที่พวกธนาคารเขาจะทำอะไรที่มันเป็นอาเจ้าครับทีมก็จะต้องเก่งนิดนึงทีมจะต้องรู้แล้วว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของ regulation พวกนี้เวลาเขาขออนุญาตวางกรอบต้องวางเผื่อไว้ให้มันมีความ ฟล็กซิเบิลมีความยืดหยุ่นนิดนึงเวลาจะออก, product, ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ปุ๊บมันก็ยังจะเข้าขายที่ยังผ่านเร u l เลชันได้ครับแล้วของทาง s c ช c เรามีเคสแบบนี้ไหมคะครับก็ไม่รู้เทียบเคียงกันได้หรือเปล่าฮะหลายๆองค์กรที่เราเข้าไปเนี่ยนะฮะคือทุกองค์กรอยากได้เรื่องของอาใจายนะในหนึ่งในวิธีที่เราไปเราก็ใช้กระบวนการคิดแบบด<ๆ>ีสติงกิ้งเข้าไปนะซึ่งก็เป็น way of working แบบหนึ่งที่ทําให้เนี่ยองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยสามารถทํางานได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือว่าคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะะ แต่สิ่งที่พบคือว่าหลายๆครั้งเองเนี่ยองกรพอจะเริ่มเขาเรียกอะไรพอจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆอะฮะคงไม่มีองค์กรไหนที่จะเอาสมมติเรื่องของ agility หรือเอาใจาเข้าไปทางองค์กรในครั้งเดียว mm hmm. ก็จะเริ่มมีการ mm hmm. เขาเรียกทำทีมที่เป็นเหมือนไพโรต์อะฮะ mm hmm. ขึ้นขึ้นมาทดลองอาใช้โปรเจกต์นี้หรือว่าอาเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาใช้กระบวนการแบบเอาใจามากขึ้นนะฮะ mm hmm. สิ่งที่เราเจอคือว่าหลายๆครั้งเองเนี่ยพอพอเราพอเราสอนเข้าไปแล้วนะฮะหรือว่าพอเราเข้าไป educate เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า ท้ายสุดแล้วพอคนจะทำปั๊บเนี่ยนะฮะก็ยังติดเขาเรียกเลเยอร์อะฮะติดอ่ายังต้องติดเรื่องของสายการบังคับบัญชาติดเรื่องของการขออนุมัติหลายๆฝ่ายเ่ยเพราะถ้าเป็นเรื่องของแบงค์ถ้าลิงจากคุณบอท,ที่แชร์คือว่าก็ยังมีเรื่องของกฎระเบียบที่ที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถทำงานได้คล่องตัวได้มากนะัก <c oughs> นะฮะ แล้วสิ่งที่เราเจออีกครั้งหนึ่งคือว่าพอองกรเริ่มทำอาจายเนี่ยสิ่งที่เจอคือว่าจะกลายไปเป็นแอดฮอกคือไปเป็นงานเพิ่มหรือเป็นงานงอกที่ที่เขาก็ต้องรักษาเขาเรียก k p i เดิมของเขาไว้อยู่แล้วแล้วก็เขาก็ต้องมาทำเขาเรียกโปรเจกต์ที่เป็นอาจายโปรเจกต์ของเราด้วยนะฮะก็เลยทําให้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีชาเลนพอสมควรไม่ทราบว่าคุณโบ๊ทเคยเจอหรือว่าเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมฮะครับก็จริงๆผมเจอ เจอเยอะเลยแหละในองค์กรขนาดใหญ่ที่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องแอร์จาโดยตรงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนที่เวลามาทําตอนนี้ยทุกองค์กรจะ transform transformation project พวกโปรเจกต์ที่เป็น innovation โปรเจกต์อ <นะ S 1> ก็พยายาม<น>ะจะเอาเข้ามาในอยู่ใน l ูปที่เป็นอเอาจถูก <ใจ S 2> ตอ้องค,คือเอาโปรเจกต์พวกนั้นแต่ว่ามาใช้คนเดิม ที่ยังมีงานประจําของตัวเองเนี่ยทำอีหลักอีเลือกันแล้วก็จะเลือกแต่เฉพาะคนที่เขาเรียกว่าเป็นคิมครีมาคนที่เก่งๆไฮเพอร์ฟอร์แมนเพื่อจะมาเข้าในทีมนี้นะฮะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะมีงานที่เป็นงานประจําที่ KPI เขาเรียกสูงอยู่แล้วะนะฮะแล้วก็ต้องมาทำโปรเจกต์นี้เพิ่มใช่จะจัดการกันเรื่องเหล่านี้ยังไงฮะใช่คือวิธีการจัดการมันมันถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินนะครับคือหนึ่งอย่าทำแบบนี้อย่าอย่าให้คนหนึ่งคนเนี่ย ทำงานเยอะเกินไปเพราะว่า mm hmm. จริงๆแล้วเขาไม่สามารถทําทุกอย่างได้ดีนะอย่างเ mm hmm. มื่อกี้เค,เคสที่ที่บอกก็คือว่าถ้าสมมุติเขายังทำต้องทํางานประจําอยู่ซึ่งวิธีการทํางานของเขาแน่นอนเขาจะยังต้องนั่งอยู่กับทีมเก่าของเขาค่ะนะฮะแล้วก็เราบอกโอ้โหเราจะ Cross ฟัง i ันนะเราจะ Set Up a i r j a จ Squa แล้วดึงเข้าเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยป,ปัญหาเขาจะไปนั่งอยู่กับใครกันแน่อันนี้มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นแล work load mm ้ว hmm. Workload เขาอีกว่าเฮ้ยแต่เดิมเขาก็ใช้100%อยู่แล้วจะให้เขาใช้150-200%ได้ยังไงก็กำปั้นทุบดินคือหนึ่งอย่าทำอย่างนั้น <c oughs> นะครับคือควรที่จะ Dedicate Resource ถ้าเป็นงาน t r a n sformation mm hmm. คือเรามองว่าจริงๆอย่ามอง t r a n sformation เป็นงานเสริมนะครับเพราะ mm hmm. ธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน ถือว่ามันอยู่ได้ในวันนี้ใช่ถ้าไม่ transform แต่อีก3ปี5ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับโลกนี้มันเปลี่ยนตลอดนะครับเพราะฉะนั้น transformation มีความสำคัญไม่แพ้กับ B A U ไม่แพ้กับสิ่งที่เราต้องทำ business as usual ทำทุกวันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาของมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่มันต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตขององค์กรเพราะฉะนั้นควรจะแยก2ทีมนี้ออกจากกันทีมที่รัน B A U ทา B A U ทีมที่รัน transformation ทา transformation หมายถึงฟูลไทม์เลยยังงครับฟูลไทม์นะครับขออนุญาตแชร์นิดนึงค่ะ EP เที่ยวแล้วมาเลยฉันเคยสัมภาษณ์คนคของ G S G แล้วก็ท่านผู้บริหารเขาบอกว่าเขาให้พนักงานเนี่ยวารุทียมามาทำเป็น BU ซึ่งเทบเป็นสตาร์ทอัพเลยหมายความว่าอยู่บริษัทอะไรก็ได้แล้วออกจากตำแหน่งตรงนี้ม,มาทำสตาร์ทอัพเลยอาจจะทำสักปี2ปีโปรเจกต์นั้นถ้าเกิดปุ๊บก็ได้ลอนชเลยแต่ถ้าไม่เกิดปุ๊บเขาก็สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับมาตรงที่เดิม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นคือ SCG นั่นคือบริษัทใหญ่ๆใ,ในมุมมองของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมลงมาหน่อยเนี่ยเราเราเรามี capacity เต็มที่ไหมคะที่จะทาที่จะแบ่งตรงนั้นได้บางบริษัทอาจจะคนน้อยหน่อยอย่างเงี้ยค่ะครับมันก็จะยากนิดน,นึงนะถ้าคนน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบริษัทเล็กเนี่ยผมก็จะบอกว่าเรื่องของงาน t s f o s m o t m o t เนี่ยคืองานประจำ ไม่ใช่งานเสริมรมันไม่ใช่งานเสริมมันคือเราเป็นบริษัทเล็กแสดงว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องหาอะไรใหม่ๆทําอยู่แล้วเราจะไปสู้กับบริษัทที่มันใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เราคิดทุกอย่างเป็นงานใหม่นั่นคือสาเหตุที่ว่างาน บริษัทเล็กๆมันก็คือการ transform รด้วยแหละเพราะว่าเขาไม่ได้มีต้นทุนเก่าไม่ได้มีธุรกิจเก่าที่จะต้องมา m a i n ทนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการเปลี่ยนและทําไปด้วยกันมันคล่องตัวอยู่แล้วแล้วก็รับการทํางานแบบอาเจ้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่อ่ะแน่นอนมันจะมีแบบ BAU ที่ต้องทําอยู่เรื่อยๆนะฮะต้องแค่ต้อง m a i n ทน i n เนี่ยงานแบบนี้จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเราไป b u เด e นอยู่ในคนคนเดียวกันเนี่ยมันจะลําบากแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะ remark ไว้นิดนึงว่า ยกเว้นว่าคนคนั้นมีแคปซิตี้เหลืออใช่ไหมครับว่าถ้าคนคนั้นเขาไม่ได้ทำงานร้0ยอซอยู่อันนี้อาจจะพอฟังขึ้นซึ่งมันอาจจะมีความยากขึ้นมานิดนึงต้องมีกระบวนการในการในการไปจัดการเขาว่าเขาจะทำสองานพร้อมกันได้อย่างไงนะครับแต่ว่าเนี่ยยกตัวอย่าง,างเช่นที่ Google ถ้าทุกคนเคยได้ยินจะได้ยินเรื่องเล่าว่าเขาบอกว่าพนักงานหลายๆคนเนี่ยเขาจริงๆเขาบอกทุกคนเลยนะครับเขาจะให้เวลา20% ในการไปทำโปรเจกต์ที่เป็นบล็อกเวลาไปเลยใช่ไหมคะบล็อกเวลาใช่นะครับเพื่อไปทําอะไรก็ได้แต่อันนั้นเขาให้อิสระพนักงานค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำอะไรก็ได้อ่ะใช่ฮะกำลังจะชวนคุณวศคุยในประเด็นนี้ต่อเลยคืออย่างบางองค์กรก็เลยจะใช้วิธีเนี้ยฮะสมมุตินะไปเห็น Google ทําแล้วมันเวิร์กก็พยายามจะเอาวิธีเนี้ยกลับเข้ามาใช้กับองค์กรตัวเองว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอหนึ่งวันนะครับหรือขออ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ว่ากันไปในการที่ให้พนักงานเนี้ยมาทำอินโนเวชั่นโปรเจ แต่ก็ยังเป็นเขาเรียกก็ยังมีงานประจําอยู่ใช่ใช่แล้วก็อาจจะมีบางองค์กรมี Incenti v e ด้วยมีรางวัลให้มีอะไรมาพิชกับผู้บริหารให้อย่างเงี้ยครคุณบอลคิดว่าไงก,กับแนวทางแบบนั้นว่าคิดว่ามันจะเวิร์กไหมหรือว่าคือแบ่งเวลาให้ชัดไปเลยค,ค,คือผมมองว่าจริงๆองค์ประกอบมันอาจจะมากกว่านั้นถามว่าวิธีนี้มันเวิร์กไหมแน่นอนมันมีข้อดีที่ที่มันอาจจะทําให้เวิร์กได้นะอย่างเช่นการบล็อกเวลาเนี่ยโอเคอย่างน้อยแน่นอนเลยคือพนักงานเขาไม่ได้โหลดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเราบล็อกเวลาเขาแล้ว แต่ข้อเสียของมันก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเลือกคนที่เขามีความรับผิดช,ชอบเพียงพอ,อใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ในเรื่องของการให้อิสระคนเนี่ยสุดท้ายเราต้องให้อิสระกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้คนที่เขามีความรับผิดช,ชอบอย่างบริษัทอย่างเช่น Google หรือบริษัทอื่นๆที่เขาทําวิธีนี้จริงๆเขาคัดคนคัดแล้วคัดอีกครับ <c oughs> เป็น cream of the cream เชื่ไหม<ช>คือ เขาเลือกทั้งเก่งและคนที่มีความรับผิดชอบนะฮะไม่ใช่เก่งแล้วขี้เกียจก็ไม่ได้นะคือจะเข้าไปเนี่ยเขาคัดแล้วเขาคิดแล้วมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็มี process ที่ค่อนข้างเราเรียกว่าเป็น natural selection เลยแหละคือคนที่ไม่ใช่เข้าไปจะอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนทายคนที่ไม่ใช่ออกไปเสมอเขาก็สามารถที่จะ implement พวกแนวคิดแบบนี้ได้นะฮะว่าเวลาเราให้อิสระกับพนักงานแล้วเนี่ยเขาก็จะ เอาเวลาเหล่านี้ยไปสร้างประโยชน์แต่ถ้าในองค์กรเราเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นเนย่างเช่นพนักง,งานเราอาจจะยังไม่มีวินยัยยังไม่ได้มีความรับผิดชอบร้อยเปอร์เซยังไม่ได้มีความคิดที่จะสร้างอะไรใหม่ๆให้องค์กรถ้าได้เวลาฟรีไปอาจจะเอาไปพักอาจจะเอาไปเป็นได้หมือนเวลา <c oughs> ได้พักรลอนเพิ่มอันนี้อาจจะไม่เวิร์กนะครับอันนี้อ,อาจจะไม่เวิร์ค่ะ,คะแล้วสมมติว่าทีฉันเป็น MD บริษัทขนาดกลางบริษัทหนึ่งที่กําลังฟังฟาสฟิสของเราอยู่อยากจะทำอาเจ้าแล้วล่ะอันนี้คุณพชระ,ะมีคําแนะนํำยังไงไหมคะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับคือผมมองว่าตอนนี้ข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมีทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชใน Google ได้เลยลวเวลาเสิร์ชคำว่า Agile นะครับมันก็จะมีบทความเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าเราเสิร์ชคำว่า,า Scrum ก็ได้ Scrum เป็น เป็นเมทร์โลจีอันนึงเป็นเฟรมเวิร์กอันนึงนะครับที่ใช้หลักการของแอร์เจเนี่ยในการบริหารจัดการทีมนะครับพอเราไปเสิร์ชตรงนี้ปุ๊บมันจะมีบทความแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากถ้าใครอยากจะอ่านละเอียดจริงๆซื้อหนังสือก็ได้น,นังสือ,อมีเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนําเมื่อกี้ทางคุณก้องพูดแล้วแหละนะครับว่าการอ่านตรงนี้จริงๆมันไม่พอนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะทําให้มันเป็นจริงๆขั้นแรกต้องเอาพายลอตมาลองนั่งทำ เซตสักหนึ่ง <1 S 2> โปรเจกต์นะครับมาลองเลยนะครับลองให้ทีมทําเพราะว่าเราอ่านหนังสือแล้วต้องลงมือทํา l e ARNING BY DOING นะฮะนั่นคือว่าเราจะไม่มีทางเข้าใจหรกไอ้หลักการที่เขียนอยู่ในหนังสือจนกระทั่งพอเราลงไปงลงมือทําแล้วเราจะเห็นเลยว่าอ๋อข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่เรา,าเรียนรู้มาจากในหนังสือบางทีเราอาจจะเลือกปฏิบัติก็ได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปตามหนังสือร้อม,มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราหยิบเฉพาะสิ่งดีๆมาทํานะครับ อันเนี้ยเราเรียกว่าให้ลองไป Experiment trial and error นะครับลองไป e x p e r i m e n t เลยนะครับก็เหมือน design thinking ลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกนะครับปรไอมใหม่เซตหนึ่งนะครับเราไปทําตรงนี้เลยไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่ามันทางานยังไงอันเนี้ยไม่จําเป็นต้องไปจ้างที่ปรึกษานะครับจริงๆที่ปรึกษาเนี่ยหน้าที่เขาจริงๆอ่ะก็จะเหมาะกับองค์กรใหญ่มากกว่าที่จริงๆแล้วองค์กรใหญ่เนี่ยเขาเขามีอย่างที่บอกงาน BAU นะฮะที่อยู่ค่อนข้างเยอะซึ่ง การเอาคนนอกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่า1คือเพิ่ม capacity ให้กับคนของเขาว่าถ้าคนของเขามันเต็มอยู่แล้วการมีที่ปรึกษาข้างนอกก็มาช่วยในเรื่องเ p e c i เ i c เรื่องใหม่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็2ก็คือว่าจริงๆแล้วต้นทุนอันหนึ่งขององค์กรใหญ่ๆเนี่ยครับคือเวลาต้นทุนคือเวลาคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าโอกาสทางการตลาดมาแล้วแล้วผลิตภัณฑ์เขายังไม่มา โอ้โหความสูญเสียนั้นไม่ต้องไปนั่งคิดเลยว่ามันจะมาหาสารแค่ไหนนะเพราะว่าช้าออกผลักช้าไป6เดือนบางทีไม่เหลือตลาดให้แคปเจอร์แล้วนะครับสามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญของการทำทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันต้องสร้างเวลาเราไปนั่งรีครูคนเวลาเอาคนมาเทรนนะครับพวกนี้มันใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เสียเวลาอีกแหละเหมือนเดิมแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วเอามาอาจจะไม่ใช่ก็ได้เอาคนที่ผิดมาก็ไม่ใช่นะฮะหรือว่าสุดท้ายเองเนี่ยเราบอกว่า ถ้าสมมุติว่าเราเอา,เอาเ,อาเอาเขาเอาเข้ามาแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่า Transformation นี้มันมันจบแล้วโปรเจกต์ Project นี้มันจบแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาเขาไปทําอะไรต่ออันนี้ก็เป็นคอสที่มันจะต้องรันเป็นฟิกซ์คอสไปเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญก็ต้องบอกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันรวมๆออกมาเนี่ยมันตีค่าเป็นเงินได้มหาศาลเลยคือนั่นคือสาเหตุมากกว่าที่ทําไมองค์กรใหญ่เขาถึงจะต้องใช้ที่ปรึกษาหรือใช้อัลซอร์สบ้างเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับมัน ในองค์กรเล็กอาจจะไม่ได้เจออย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานได้เร็วอยู่แล้วเรามีแคปซิตี้เพียงพอนะครับแล้วเราสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผ่านทางหนังสือทางอินเทอร์เน็ตแล้วเรามาลองได้อันเนี้ยก็ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับมผมค่ะครับหรือเหนือสิ่งอื่นใดจากที่คุณบสเล่าให้ฟังคือว่าเหมือนที่คุณบอสเคยแชร์นะคือผมว่าเอาใจามันไม่ใช่เรื่องของกระบวนการหรือ process หรือเครื่องมือนะแต่มันคือเรื่องของ mindset เป็น<อ>เรื่องของวิธีคิดว่าท<อ>้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเท่าแก่เองหรือเป็น SME เองก็ตามผมว่าถ้าเรามีความคิดในการที่จะเอาใจเช่นในเรื่องยกตัวอย่างที่คุณโพชัยคือเรื่องของ, <S <S ของการเขาเรียกให้อํานาจนะหรือกระจายอํานาจ <S 1> <S 1> ให้ทีมได้สามารถตัดสินใจได้หรือแม้แต่วางแนวทางให้ทีมสามารถทํางานได้แบบคล่องตัวได้ผมว่าอันเนี้ยความยากคือเริ่มจากมายเซ็ตของตัวเองอันเนี้ยจะเป็นจุดคือสมมุติมีความรู้และมีมายเซ็ตที่ดีแล้วแล้วไม่ได้ทํา ก็ไม่ได้เรียนรู้นะฮะก็ต้องลองไปทําไปลองผิดลองถูกไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆทุกครั้งทุกบาดแผลเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใช่คับเพราะว่าท้ายสุดแล้วผมเชื่อว่าทุกครั้งที่เราไปลองฮะสิ่งที่มันได้กลับมาแล้วมันประเมินค่าได้คือเรื่องของการเรียนรู้แหละ <ừ> ทุกครั้งที่เราลม้มเราจะรู้ว่าอ๋อครั้งนี้เราล้มเพราะอะไร<อ>แล้วทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาบางทีอาจจะไม่ได้เหมือนในตำราก็ได้เราจ,จะมีวิธีของเราว่าเออท้ายสุดแล้วเนี่ยมันมีบางจุดที่เราสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้มีบางจุดที่อาจจะไม่เหมาะกับองค์กรเราเพลินเนี่ยในฐานนะถ้าเป็นเจ้าของกิจการนึงก็สามารถที่จะเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเนาะกลับเข้ามาประยุกต์ใช้หรือปรับใช้กับองค์กรของเราได้ ค่ะคาถามสุดท้ายค่ะทั้งคุณปชละแล้วก็คุณอภดรัตค่ะ,ะวิธีการประเมินหรือว่าการวัดผลความสําเร็จของอาเจ้าในแต่ละองค์กรเราจะใช้ตัววัดผลอะไรยังไงคะครับสาหรับผมจริงผมมองง่ายๆละกันครับผมมองว่าเวสที่เรากําจัดได้มันเยอะไหมอันนี้พูดอาจจะงงแต่ว่าถ้าคิดง่ายๆคือผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมาครับสุดท้ายมันได้เอาไปใช้จริงๆะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะคําว่าอาเจ้าเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ความรวดเร็วแบบว่าทําให้เสร็จค่ะแต่มันเป็นความรวดเร็วแบบทําให้สําเร็จคือถ้าสมมุติว่าเสร็จแล้วแล้วมันถูกเอาไปกองไว้ขายไม่ออกอันเนี้ยต้องเริ่มมาพิจารณาตัวเองแล้วว่าเออระหว่างที่เราไปเสียเวลากับ Product ์ที่ขายไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันคือเวสนะนะครับถ้าองค์กรที่ทําเรื่องแอร์จาวได้ดีเวสพวกนี้จะน้อยเพราะเขาจะรู้ตัวเร็ว ของที่ทําออกมาดีไซน์ไปสักพักหนึ่งร้อนชอบไปเทสกับมาเก็ตแล้วไม่เวิร์กว่ะเขาจะหยุดทำํำแล้วเขาก็จะไปเริ่มอันใหม่หรือเขาจะได้ฟีดแบ k มาแล้วมาปรับปรุงให้เร็วตรงนี้เราวัดจากตรงนี้นะครับว่าองค์กรที่ a อ i l e แล้วประสบความสําเร็จคือองค์กรที่เวสจะตำ่ำนะครับเขามีคําพูดนี้เลยด้วยซ้ำนะครับว่าองค์กรที่แออัดนะครับก็คือต้อง fail fast fail cheap fail often ค,คือล้มได้นะครับ แต่ล้มให้ล้มแล้วต้องลุกให้เร็วต้องต้นทุนในการล้มเนี่ยมันต้อง fast นะครับ fail fast คือล้ม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 ได้ลต้องเร็วนะทุกครั้งนี้เราคือ fail forward ด้วยนะคือทุกครั้งที่เราล้มไปคือเราล้มไปข้างหน้านะฮะคือเราได้เรียนรู้ทุกครั้งใช่ครับนี่แหละครับนี่ก็คือเป็นหัวใจแล้วกันผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเราจะวัดผลว่ามัน successful ไหมในการ implement air จาวนี่ก็คือ waste ตรงเนี้ยมันต้องน้อยลงนะครับคือไอสิ่งที่เราไปทำแล้วทุ่มกับมันเยอะๆแล้วสุดท้ายออกมาแล้วมัน มันมันไม่ได้เอาไปใช้งานต่อเนี่ยอันเนี้ยมันแล้วไม่ได้เกิดเล ARNING ด้วยเนี่ย <c oughs> ครับอันเนี้ยแหละคือเวส์นะครับ <c oughs> คือแสดงว่าเรายังไม่แอดเจ้าจริงจริงอืมค่ะคุณนพพลมีอะไรเสริมช่วงท้ายไหมคะก็เ<ม>สริมจากคุณโบนะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการที่อันนี้ต่อย,ยอดนะคะคือว่าการที่เราสามารถออกโปรดักต์ได้เร็วขึ้นเนี่ยหรือว่าสปีดหรือว่าทมทูมาเก็ตเนี่ยเร็วขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าท้ายสุดแล้วสิ่งที่เราออกมาหรือผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จในตลาดท้ายสุดเหมือน ลูกค้าจะเป็นคนบอกหรือตลาดจะเป็นคนบอกเราเองว่าท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันตรงใจเขาไหมนะฮะสำหรับผมเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่หลายๆครั้งเองนอกจากเร็วแล้วเนี่ยผมว่าช่วงนี้ต้องเข้าใจลูกค้านะหรือว่าเข้าใจตลาดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรนะแล้วก็สามารถเดลิเวอร์หรือส่งมอบสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ได้เรียกว่าเร็วที่สุดเนาะะผมว่าอันนั้นเนี่ยถึงจะสร้างเขาเรียก ความสําเร็จให้กับองค์กรได้อย่างเยั่งยืนหรือระยะยาวนะครับอืมค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของ agility ค่ะหรือว่าอาจาวอาวุธลับใหม่ขององค์กรในยุค disruption นะคะทั้งสองท่านก็ได้มาพูดคุยให้เราฟังแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าไม่ว่าจะองค์กรไหนๆองค์กรเล็กองค์กรใหญ่ก็สามารถอาจาวได้ ความสําเร็จขององค์กรในการทําอาจาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างแต่ว่าถ้าไม่สําเร็จเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้ามีเวสเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเราถือว่า fail fast fail cheap fail a l p แล้วก็ fail forward ล้มไปข้างหน้าแล้วก็เอาบทเรียนต่างๆเนี่ยมาเป็น learning ของตัวเองในการพัฒนาองค์กรเราต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะด